简单中文，ฉะนั้นจงวนภาษาจีนง่ายๆวันนี้นะครับเราจะบอกลูกค้าว่าสินค้าชิ้นนี้ชิ้นนั้นเรารับทำตามคำสั่งของลูกค้าแล้วก็ยังมีคำเตือนให้ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากร้านครับสวัสดีครับนี่หาสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์นี่หาอาจารย์ธเนศนี่หาเจนด้านตรงเหวินภาษาจีนง่ายๆในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการบอกกล่าวลูกค้าถึงการสั่งทำหรือสั่งผลิตในสินค้าบางชิ้นเป็นการเฉพาะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยคกันนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการสั่งทำกันก่อนนะครับในภาษาจีนนั้นจะใช้คำว่าติ้งจั่วติ้งจั่วซึ่งหมายถึงการสั่งทำนั่นเองครับทีนี้ถ้าต้องการบอกกับลูกค้าว่าสินค้าหรือว่าสิ่งของชิ้นนี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งทำได้นะครับรูปประโยคภาษาจีนก็จะใช้ประโยคที่ว่า这个可以定做อีกครั้งหนึ่งนะครับ这个可以定做คำว่า这个ในที่นี้นะครับหมายถึงสิ่งนี้หรือว่าสิ่งของชิ้นนี้ที่ลูกค้าต้องการนั่นเองครับ可以หมายถึงสามารถนะครับติ้งจั่วหมายถึงสั่งทำเจ้าเกิดเคยติ้งจั่วเมื่อรวมกันแล้วก็หมายความว่าสิ่งของชิ้นนี้หรือว่าอันนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะสั่งทำได้ครับเมื่อบอกไปแล้วก็ต้องรีบเชิญชวนต่อเลยใช้ประโยคนี้นะครับนิ้นเคยติ้งจั่วนิ้นเคยติ้งจั่วนิ้นก็แปลว่าท่านหรือว่าคุณนั่นเองเป็นคำสุภาพนะครับเคยแปลว่าสามารถหรือว่าได้นะครับติ้งจั่วก็คือสั่งทำนั่นเองนิ้นเคยติ้งจั่วท่านสามารถสั่งทำได้นะครับสั่งซื้อเตียนชี่电器珠宝珠宝家具家具手工花手工花皮具皮具เป็นพนักงานขายที่ดีเนี่ยจะต้องเตือนลูกค้าทุกครั้งเลยก่อนที่ลูกค้าจะออกจากร้านว่าให้ตรวจดูสินค้านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยคเตือนตรงนี้นะครับภาษาจีนกลางจะใช้ประโยคว่า请再看一遍请再看一遍นะครับ请ก็แปลว่าเชิญเป็นการเชิญชวนนะครับ再แปลว่าอีกขั้นแปลว่าดูในที่นี้อาจจะแปลว่าตรวจดูใจขั้นก็แปลว่าตรวจดูอีกนะครับอีเปี้ยนอีเปี้ยนนั้นเป็นลักษณะนามบอกถึง1รอบ1ครั้ง1ทีนะครับฉิงใจขั้นอีเปี้ยนก็แปลว่าเชิญตรวจดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลูกค้าได้ตรวจสอบดูสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับในการตรวจสอบนั้นนะครับลูกค้าอาจจะตอบได้2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือสินค้านั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับในภาษาจีนนั้นก็จะใช้คำว่าตุ้ยเหรอคำว่าตุ้ยนะครับใช้ในการตอบรับหมายถึงว่าถูกต้องนะครับครบถ้วนตามที่สั่งไว้นั่นเองนะครับส่วนคำว่าเหรอนั้นเป็นคำสร้อยนะครับวางไว้ท้ายประโยคเมื่อประกอบกันกลายเป็นตุ้ยเหรอจึงหมายความว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วครับผมส่วนประโยคที่2นะครับลูกค้าอาจจะตอบว่าปูตุ้ยปู่เป็นคำปฏิเสธนะครับแปลว่าไม่นั่นเองนะครับตุ้ยหมายถึงถูกต้องนะครับปู่ตุ้ยจริงหมายความว่าไม่ถูกหรือว่าไม่ใช่นั่นเองครับเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งของด้วยสายตานะครับแล้วก็อย่าลืมเราเนี่ยจะต้องตรวจสอบความถูกผิดของความประพฤติอยู่บ่อยๆด้วยกุศลจิตครับครับผมสำหรับรายการเสียงจ้านจงหวนหรือว่าภาษาจีนง่ายๆวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อาจารย์เนเน่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับเจเจียนเจียนแต่จงเวนภาษาจีนง่ายๆ